ชัยกฤตผลชัยครับพี่เต่าครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมต้องเริ่มด้วยข่าวดีฮะท่านผู้ชมฮะเรามีข่าวร้ายมาเยอะแล้วข่าวเรามีข่าวลุ้นมาเยอะแล้ววันนี้ครับนับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับผมขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางฮะท่านจับได้เงิน 10,000 บาทเฉพาะบุคคลที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วย0สำหรับคนนี้ถูกต้องครับก็คือเขาจะทยอยครับเริ่มจ่ายและจะเป็นเวลาประมาณสัก5วันเพราะฉะนั้นท่านที่ได้เสียงผมวันนี้เปิดดูเลยครับใครที่เลขท้ายลงท้ายด้วยเลข0ท่านจะต้องมีเงินเข้าบัญชีแล้วครับ 10,000 บาทครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นรายการแสดงความยินดีด้วยนะฮะ 10,000 บาทครับพี่เต่าครับท่านผู้ชมฮะสำหรับกลุ่มเปราะบางสำหรับพี่ๆหลายท่านเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะคือบางคน 10,000 บาทอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันแต่ 10,000 บาทสำหรับหลายคนอยู่ได้เป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนนะฮะพี่เต่าฮะนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องเริ่มต้นด้วยข่าวดีฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากนี้พี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง14ล้านคนโดยประมาณเนี่ย 14.5 ล้านคนเนี่ยก็จะได้รับแจกและก็คาดว่าจากนี้ไปไม่เกิน5วันทำการครับนะครับก็ทยอยไปน่าจะเฉลี่ยแล้วประมาณวันละสักประมาณ3ล้านคนครับเป็นข่าวน่ายินดีไหมครับนะครับแล้วก็หวังว่าในเดือนถัดๆไปกลุ่มที่ไม่ใช่เปราะบางแต่รายได้น้อยต้องได้รับด้วยจะต้องแยกเป็นอีก2กลุ่มที่ยังอยู่ในคิวกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งหลังจากนั้นก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐครับครับแน่นอนที่สุดครับพอเราคุยถึงเรื่อง 10,000 บาทผมต้องเริ่มข่าวนี้ก่อนข่าวอุทกภัยก่อนเลยครับท่านผู้ชมฮะประชาชนกลุ่มเปราะบางและคนพิการนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มทยอยตรวจสอบสิทธิ์และผลการได้รับเงินในโครงการแจกเงิน 10,000 บาทแต่ยังพบว่าประชาชนบางส่วนนะครับยังมีความสับสนการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนรับเงินในวันนี้นะครับล่าสุดนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการเดินทางไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าธกส.ในภาพเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และผลการได้รับเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 10,000 บาทนะครับบางส่วนยังไม่เข้าใจครับบางส่วนที่เดินมาที่ธกส.ก็ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ครับโดยทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็อธิบายขั้นตอนต่างๆครับไปฟังเสียงชาวจังหวัดกำแพงเพชรก่อนครับเชิญครับเว็บไซต์ก็ซื้อสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชนแล้วรอแป๊บนึงแล้วมันก็ขึ้นให้เรากรอกประชาชนทำมันก็บอกเลยบอกว่าเราได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ในวันไหนแต่ที่มาวันนี้คือคุณตาที่บ้านยังไม่ได้พูดของดีก็เลยพากันมาพากันมาดูมาตรวจแล้วก็จะได้ถูกที่ดีเลยเพราะว่าต้องมาทำที่นี่เช่นเดียวกับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เริ่มมีการตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองตามเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเข้าใจง่ายไม่มีปัญหาการล่าช้าเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์และพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักระบบก็จะบอกว่าวันที่จะโอนเงินให้โดยประชาชนส่วนใหญ่ดีใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการเบิกถอนเงินมาใช้ทันทีไปที่จังหวัดพิษณุโลกบ้างครับผู้สูงอายุผู้พิการไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอทำบัตรใหม่และตรวจสอบสิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้พบว่าผู้ถือบัตรคนพิการรุ่นเก่าหรือบัตรแบบตลอดชีพเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลใหม่จึงเดินทางมาทำบัตรใหม่ขณะที่กลุ่มพิการที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับได้วางแผนการใช้เงินไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะได้มีการลงทะเบียนไปแล้วส่วนใหญ่ที่มีการสอบถามความรู้สึกบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่จะได้เงินมาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแต่ก็ยังแอบกังวลว่าจะได้จริงหรือไม่หลังจากมีการเลื่อนมาหลายครั้งแล้วไปฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วออกแบบอะไรนะโฆษณา50เดียวครับเพราะอะไรเราถึง50อ่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนที่แล้วครับเห็นเลื่อนมาครั้ง2ครั้งแล้วครับมีส่วนหนึ่งใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บออมไว้ในอนาคตครับเพื่อได้ต้องใช้ครับก็ช่วยเหลือได้มากอยู่ครับในเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
ลับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับสอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าในวันนี้25กันยายนจะมีการคิกออฟโครงการเติมเงิน 10,000 บาทตามกำหนดนะครับนายกตอบบอกว่าวันนี้จะมีการคิกออฟแน่นอนครับส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าในวันที่25ก็คือวันนี้นะครับจะมีการจ่ายเงิน 10,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มพิการอย่างแน่นอนส่วนการเข้าไปเช็คสิทธิ์ของประชาชนตามแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งแอปรับจ่ายของกรมบัญชีกลางเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีปัญหาส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับคุณจุลพันธ์กล่าวว่าแอปพลิเคชันรับจ่ายกรมบัญชีกลางออกมานานแล้วเป็นแอปกลางสำหรับผู้ได้รับสวัสดิการประเภทต่างๆสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการส่วนมากก็จะมีแอปนี้อยู่แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่รับสิทธิ์ในวันที่25ถึง30กันยายนหรือไม่ไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับแอปพลิเคชันที่ทางกรมบัญชีกลางออกมานานแล้วครับเป็นแอปพลิเคชันกลางสำหรับการที่คนที่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการประเภทต่างๆเนี่ยจะเข้าไปใช้สิทธิ์ไปเช็คสิทธิ์ตัวเองได้นะครับซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการส่วนมากก็มีแอปนี้อยู่แล้วนะครับโดยมากนะครับก็ให้เข้าไปเช็คกันครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่25ถึง30นี้หรือไม่จากที่สอบถามดูก็ยังไม่พบปัญหามี 2-3 ช่องทางนะครับที่เป็นเว็บไซต์ด้วยซึ่งได้เคยสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับมีหลายช่องทางที่จะเช็คสิทธิ์ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าคนเข้าไป14ล้านคนพร้อมกันก็อาจจะมีการช้าบ้างอะไรบ้างก็กด retry กดลองดูครับตัวแอปพลิเคชันไม่ได้ล่มอะไรครับจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มทยอยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะครับแต่เราก็จะมีการดำเนินการโดยท่านนายกจะเป็นประธานของพิธีในเวลา9โมงวันพุธครับครับมาที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้างครับทางรัฐมนตรีว่าการนะครับบอกว่ากลุ่มผู้พิการณวันที่31สิงหาคมอยู่ที่ 2.1 ล้านคนแต่ยังมีคนพิการบางกลุ่มที่ได้รับเบี้ยคนพิการแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนภายในวันที่3ธันวาคมนี้ก็จะสามารถรักษาสิทธิ์นี้ได้นะครับรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขที่ตกหล่นคาดว่ามีไม่มากเพราะมีคนพิการบางส่วนได้รับเงินจากท้องถิ่นจึงยังไม่รวมในรายชื่อนี้ทั้งนี้ในวันที่25กันยายนเวลา9 โมงเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเปิดตัวคิกออฟโครงการผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และมีการไลฟ์ผ่านทาง NBT 2 HD ครับพี่เต่าครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราเพิ่งจะหรือว่าเราสองคนนี่ตกข่าวทำไมแอปพลิเคชันรับจ่ายเพิ่งได้ยินวันนี้ใช่ไหมเออแต่เขาบอกว่าคนที่ผ่านสวัสดิการเนี่ยเขามีแอปนี้มานานแล้วโอเคก็เป็นนั้นว่าแอปนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วใช้แอปนี้อยู่ในการตรวจสอบสิทธิ์หรือตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567ครับหรือเว็บไซต์government welfare นะฮะ .go.th อันนี้มี 3-4 เว็บนะครับแล้วก็มีเว็บเฉพาะของผู้พิการด้วยครับก็มี 3-4 ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์ก็คือพูดง่ายๆคือกลุ่มเปราะบาง14ล้านคนเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องรีบร้อนถ้าสิทธิ์ถ้าท่านมีสิทธิ์เงินจะโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติใช่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเงินเริ่มจ่ายตั้งแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนเช้าตรู่วันนี้เอาง่ายๆเช้าตรู่วันนี้ทำไมมาทำพิธีเช้านี้อ้าวคือปกติเขาจะคิกออฟก่อนแล้วพรุ่งนี้จ่ายแต่อันนี้จ่ายก่อนแล้วค่อยคิกออฟให้ดีใจก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนไงเพราะเขาทยอยจ่ายไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางวันนี้คนที่ลงท้ายด้วยทะเบียนประชาชนเลข0ต้องได้เงินแล้วนะฮะท่านต้องได้เงินแล้วนะฮะผิดพลาดยังไงไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ครับถ้ายังไม่ได้นะครับคนที่ได้ก็ยินดีด้วยครับไปดูอีกเรื่องนึงครับคุยเรื่องของ 10,000 บาทซึ่งน่าจะเป็นท็อปิกใหญ่วันนี้ครับท่านผู้ชมฮะไปอีกเรื่องนึงที่ยังมีปัญหาอยู่นั่นก็คืออุทกภัยครับแต่เรื่องอุทกภัยที่เรากำลังจะคุยต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องอุทกภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้เกิดข้าวของแพงครับผมไปดูที่ปัญหาที่ภาคกลางครับถึงแม้ภาคกลางยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมหนักนะครับเท่ากับพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็ถูกใช้เป็นเหตุผลที่ทำใ
ข้าวของแพงขึ้นโดยเฉพาะข้าวสารซึ่งปกติแล้วต้องมีสต็อกล่วงหน้าล่าสุดฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นเราตัดภาพไปที่จังหวัดตรังซึ่งอยู่ภาคใต้ปรากฏว่าข้าวสารปรับตัวขึ้นฮะเขาบอกว่าปรับตัวขึ้นกระสอบกว่า100กว่าบาทเลยนะฮะกระสอบ100กว่าบาทมันเป็นไปได้ยังไงข้าวสารนี่มันปลูกในพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็ไม่ได้โดนน้ำท่วมใช่แล้วก็ภาคที่ท่วมคือภาคเหนือและผลกระทบไปเกิดขึ้นที่ภาคใต้เออสนุกไหมสนุกไหมไปดูข่าวก่อนครับเจ้าของร้านขายข้าวสารในอำเภออ้วยยอดนะครับบอกว่าในช่วงเกือบ2สัปดาห์นี้ราคาข้าวสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทุกๆ3วันโดยเฉพาะข้าวสารเกรดส่งออกซึ่งแต่เดิมขายกระสอบละ 1,400 บาทปรับขึ้นมากระสอบละ 1,500 บาทหรือเกือบ100บาทต่อกระสอบซึ่งยังมีแนวโน้มที่กลุ่มข้าวสารคุณภาพดีจะปรับราคาเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคตส่วนข้าวสารสีใหม่จากกิโลกรัมละ36บาทเพิ่มเป็น38บาทมีเพียงข้าวเหนียวและข้าวสารคุณภาพต่ำเช่นข้าวหักหรือไม่แต่เม็ดยังไม่มีการปรับราคาขึ้นไปฟังเสียงเจ้าของร้านขายข้าวสารอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งอยู่ภาคใต้ครับท่านผู้ชมฮะเชิญครับเมื่อก่อนก็ประมาณเอาข้าวๆก็ประมาณ 1,400 นะก็ขึ้นมาจะเป็นเกือบจะ 1,500 แล้วมันก็เกือบ100อ่ะต่อ1กับ2เพราะว่าจะขึ้นครั้งหนึ่ง30ครั้งหนึ่ง50วันนี้กี่ครั้งแล้วครับ2ครั้ง2ครั้งแล้วแนวโน้มคะแนวโน้มก็จะขึ้นตามหลังมารู้สึกว่าแจ้งว่าราคาข้าวจะปรับขึ้นก็ไปดูกับอีกท่านหนึ่งครับไปคุยกับแม่ค้าขายข้าวสารที่ตลาดกองทุนครับบอกว่าราคาข้าวสารผันผวนเป็นอย่างมากปรับขึ้นมาหลายครั้งจนทางร้านตามแก้ป้ายราคาแทบไม่ทันฮะและราคาข้าวสารปรับขึ้นทุกชนิดฮะจากกระสอบละ 1,160 บาทเป็นกระสอบละ 1,260 บาทข้าวหอมใบเตยจากกระสอบละ 1,000 บาทเป็น 1,140 บาทข้าวเล็บนกจากกระสอบละ950บาทเป็นกระสอบละ 1,000 กว่าบาทขึ้นเกือบทุกชนิดครับแหมเนี่ยพี่เต่าฮะท่านผู้ชมฮะแปลกนะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ก็ต้องฝากฮะตอนนี้ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เขาปรับผู้บริหารใหม่ครับเพิ่งประกาศไปเมื่อวานฮะมีทั้งอธิบดีท่านใหม่ทีมบริหารท่านใหม่ก็ต้องฝากครับท่านอธิบดีทั้งหลายครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้น้ำท่วมภาคเหนือฮะประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ละข้าวส่วนใหญ่เราปลูกในภาคกลางต้องเรียนแบบนี้ข้าวเราปลูกส่วนใหญ่ในภาคกลางปรากฏว่าราคาสินค้าทั่วประเทศไทยขึ้นต้องเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้เราไม่ได้เจาะจงที่จะไปต่อว่าหรืออะไรแต่ข้อเท็จจริงก็คือตั้งแต่หน้าแล้งมีนาเมษาที่ผ่านมาข้าวของราคาแพงทางกรมการค้าภายในก็บอกว่าเป็นเพราะสภาพอากาศร้อนหลังจากนี้แล้วราคาจะลงพอเข้าสู่ฝนก็ไม่ได้ลงแถมยังขึ้นอีกต่างหากผักชีกำลังเท่าไหร่นะล่าสุดนี่กิโลละ300กว่าเออนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ฮะล่าสุดนะฮะมีหลายท่านฮะเป็นอธิบดีหน้าใหม่เก่งๆทั้งนั้นฮะหลายท่านมีท่านรัฐมนตรีก็ต้องถือว่าหน้าใหม่นะเพราะเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาก็ต้องฝากครับเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วนะฮะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเราก็ช่วยกันลุ้นช่วยกันผลักดันนะฮะเรื่องข้าวของราคาแพงต้องช่วยกันดูฮะนะครับต้องช่วยกันดูครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะไปอีกเรื่องนึงฮะแน่นอนครับต่อเนื่องไปต่อเนื่องจากเรื่องของปัญหาทุกภัยฮะเราไปดูปัญหาเลยครับล่าสุดสำนักงานชลประทานที่1ออกประกาศระดับน้ำปริงเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มวิกฤตนะครับแล้วก็มีการเตือนประชาชนในเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับเขารับมือน้ำล้นตลิ่งทะลักท่วมเมื่อวานบ่ายๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเล่าท่านผู้ชมฟังใครอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาตื่นตัวกันฮะครับเหตุผลก็คืออะไรเหตุผลก็คือเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยมันมีน้ำทะลักมาอีกและมีคลิปออกมาอีกนะครับไม่ว่าบางอำเภอที่เชียงรายหรือบางอำเภอที่เชียงใหม่คนเขากลัวครับพี่เต่าครับเพราะอะไรครับเขากลัวว่าเฮ้ยถ้ามันเข้าในตัวเมืองเนี่ย มันจะมีผลกระทบเยอะนะครับซึ่งล่าสุดสำนักงานชลประทานที่1 นะครับออกประกาศเฝ้าระวังระดับแม่น้ำปิงในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี P1 นี่ก็คือสะพานนวรัตน์นะฮะก็คือในภาพที่เราเห็นเนี่ยภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือสะพานนวรัตน์ซึ่งเป็นระดับที่เขาวัดว่าน้ำจะเข้าเมืองไม่เข้าเมืองเ
พราะถ้าเข้าไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นถนนท่าแพละฮะนะครับทางขวาจะเป็นตลาดไปทางตลาดสัมปะคอยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ลดแปลว่าเข้าเมืองแน่เข้าเมืองแน่นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะมาดูกันออกมาดูกันครับและทางกรมชลประทานก็ออกมาบอกว่าขอความร่วมมืออย่างนี้ครับ 1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมน้ำ 2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการพร้อมให้ความช่วยเหลือ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลนะครับนอกจากบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปรากฏว่ายังมีวัดอีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องมาลุ้นแล้วฮะสรุปแล้วจะมีผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นคือดินโคลนครับดินโคลนเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรผมจะบอกว่า 80% เนี่ยมาจากปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าถูกต้องถูกต้องพอตัดไม้ปุ๊บมันไม่มีต้นไม้มาช่วยเก็บหน้าดินครับนะฮะก็เป็นการชะเอาดินโคลนลงมาและกระแสน้ำก็จะไหลเชี่ยวกรากถูกต้องอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องทำมานานแล้วก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับได้เรียกผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งหมดมาพูดคุยกันว่าเราควรจะต้องทำระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือทำไมเพิ่งคิดนั่นน่ะสิคือท่านผู้ชมฮะเรื่องเตือนภัยผ่านมือถือไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะเอาแค่ท่านผู้ชมเนี่ยต่อให้เป็นคนต่างชาติเนี่ยเราเดินทางไปหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบางประเทศในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเวลาท่านใช้มือถือสมมติมือถือนอกเขตเนี่ยเข้าไปในเขตเขามันจะมี SMS มาเตือนเลยครับในมือถือท่านว่าตอนนี้มือถือท่านสามารถรับข้อมูลได้แล้วว่ามีเหตุการณ์เตือนภัยพิบัติคือพี่เอกอย่าไปยกตัวอย่างไกลเลยเอาแค่ว่าเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆบางที่เนี่ยก็จะมี SMS มาแจ้งเรื่องของโปรโมชั่นแล้วทำไมอันเนี้ยเราไม่เร่งทำตั้งแต่แรกมันเป็นสิ่งที่ผมว่าง่ายที่สุดเลยนะใช่ที SMS อย่างอื่นเราทำได้นะครับแต่ SMS เตือนภัยพิบัติทำไมเราไม่ทำนั่นน่ะสิเออแปลกก็เป็นสิ่งที่เอานะทำช้าก็ดีกว่าไม่ทำครับนะครับทีนี้เรามาลองดูปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนใหญ่ครับเขื่อนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยหลักๆนี่ประมาณ8แห่งจริงๆมีประมาณ10นะฮะแต่หลักๆวันนี้เราจะนำเสนอในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางครับจะตั้งแต่ทางเหนือลงมาเนี่ยเขื่อนกิ่วข้อหมาเขื่อนแม่งัดห้วยหลวงน้ำอูลวชิราลงกรณ์ศิริกิติ์ประแสครับขุนด่านลำปาวแล้วก็นฤบดินตอนนี้ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะถ้าไม่มีฝนตกซ้ำลงมามากกว่านี้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180ครับก็คือพื้นที่ในการกักเก็บน้ำยังเพียงพอครับครับนะฮะแต่ที่เราเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือเขื่อนลำตะคองที่มีปริมาณน้ำ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ 28% ครับสัปดาห์นี้ฝนน่าจะลงไปบ้างแล้วนะน่าจะดีขึ้นแต่ก็ถือว่าน้อยนะครับในช่วงปลายฝนนะครับก็เป็นสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปนะส่วนในพื้นที่ที่มีการท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยตอนนี้ข้อมูลจากจิสดาซึ่งเป็นดาวเทียมตรวจสภาพอากาศภูมิอากาศในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ามีพื้นที่เฉพาะในภาคกลางเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรน้ำขังไปแล้วเนี่ยรวมๆประมาณ100ไร่นะครับถามว่าน่าเป็นห่วงไหมน่าเป็นห่วงแต่อาจจะยังไม่ซีเรียสมากเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันค่อยๆทยอยไหลลงเพราะว่าวันนี้ปริมาณน้ำที่ปล่อยในเขื่อนเจ้าพระยาก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเร่งระบายทันถ้าไม่มีน้ำทะเลหนุนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาน้ำครับเพราะฉะนั้นเช้านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างส่งข่าวมาหน่อยนะฮะส่งมาในคอมเมนต์ใน Facebook
ของโมโน29ก็ได้นะครับส่งข่าวมาหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าหลังจบรายการแล้วนี่กทม.ฟ้ารั่วฝนตก นะฮะฝนตกนะครับอ่ะพอหมดเรื่องของน้ำท่วมแล้วไปอีกเรื่องนึงครับค่าแรงขั้นต่ำฮะตามคาดครับท่านผู้ชมฮะ เราคาดไปแล้วว่าจะแท้งฮะแท้งจริงฮะนะครับไปดูค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับยอมรับว่ามีอุปสรรคและอาจจะทำให้ปรับขึ้นไม่ทัน1ตุลาคมนี้โดยขณะที่ปลัดแรงงานได้เร่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งตัวแทนคนใหม่เข้าร่วมประชุมบอร์ดค่าจ้างซึ่งคาดว่าเร็วสุดน่าจะประชุมได้สัปดาห์นี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับระบุว่าเกิดจากปัญหาองค์กรของคณะกรรมการค่าจ้างทั้งกรณีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุและการรอแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ส่งผลทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนดนะครับถึงแม้จะเกิดความล่าช้าแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะผลักดันการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อไปเพราะเห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยชี้เห็นว่าในรอบ12ปีที่ผ่านมาค่าแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละ8บาทเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับส่วนทางรัฐมนตรียังกล่าวขออภัยประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการเดิมและให้คำมั่นสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการทันทีที่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการค่าจ้างได้ไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเมื่อจะมีการประชุมนี้ผมถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดเราก็คงจะต้องขอให้มีองค์ประชุมที่ครบและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าสัปดาห์นี้เราไม่ประชุมก็มีโอกาสอีกครั้งในวันที่30เพราะวันที่1เนี่ยท่านปลัดกระทรวงซึ่งเป็นประธานบอร์ดท่านเกษียณเราก็ต้องรอปลัดคนใหม่เพราะฉะนั้นก็พยายามจะจัดประชุมให้เสร็จนะครับสำหรับท่านปลัดที่ก่อนเดินเกษียณท่านปลัดก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับโอเคครับผมเราไม่ต้องการเหนี่ยวล้างดึงเวลาใช่ไหมคะมันเราไม่เคยคิดว่าเราจะเหนี่ยวล้างเวลานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปกดดันนะครับเพราะว่าก็โค้ชเกณฑ์ก็บอกแล้วว่าการเมืองเข้าไปยุ่งเรื่องของคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการท่านเลยครับกลับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องของการขึ้นค่าแรงแต่ต้องอาศัยไตรภาคีว่าให้ความคิดเห็นอย่างไรซึ่งมีการพยายามนัดหมายกันเพื่อเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและพยายามจะพูดคุยกันพร้อมที่จะยืนยันจะเดินหน้านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทและจะคอยผลักดันเรื่องนี้ส่วนได้มีการวางกรอบว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่นายกกล่าวว่าจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องดูว่าติดอะไรบ้างเมื่อถามว่าดำเนินการได้ภายในปีนี้หรือไม่นายกบอกว่านั่นคือความตั้งใจว่าเป็นปีนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าวันจันทร์นี้จะมีการประชุมวันที่30ครับพี่เอกว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้น้อยครับเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในประชุมเกษียณอายุฮะก็บอกว่าท่านปลัดทำงานวันสุดท้ายไงแล้วท่านจะมาประชุมไหมคือเอาแน่ๆนะฮะ1ตุลาไม่ทันแน่เอาสรุปเลยแน่นอนนะครับ1ตุลาไม่ทันแน่ครับแต่ผมก็เชื่อว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าวันที่30ก็ไม่ได้ประชุมก็มีความเป็นไปได้แต่ผมอยากให้มองอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะบางทีเราพยายามบอกว่ารายได้เราเท่าไหร่เช่นเราอยากได้รายได้วันละ300ขึ้นเป็น350ขึ้นมาเป็น400ขึ้นไป500ยิ่งดีเราพยายามตั้งต้นที่รายได้แต่จริงๆความมั่งคั่งของคนเนี่ยนะครับมันต้องเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายครับถ้ารายได้เราเพิ่มขึ้นเป็น400แต่ต้นทุนหรือของมันแพงขึ้นมากกว่า400ความมั่งคั่งเราก็ไม่เหลือฮะแต่ถ้ารายได้เราเป็น350แต่ต้นทุนหรือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายถูกกว่า350ไอ้นั่นเราก็จะมีความมั่งคั่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูฝั่งรายได้อย่างเดียวครับครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะก่อนจะปิดเบรกครับแอป Mono Max ยกทัพซีรีส์จีนรวมฉากแอคชั่นสนุกถึงใจมีทั้งภาคไทยซับไทยครบทุกเรื่องพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าทุกเครือข่ายแพ็กเกจดูไม่อั้นสมัครง่ายจ่ายคุ้มไปดูกันเลยครับยุทธภพต้องสั่นสะเทือนโมโนแม็กซ์เปิดตำนักให้ดูซีรีส์แบบไม่อั้น
ลูกค้า AIS 59บาทต่อเดือนกดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True Dtac 89บาทต่อเดือนกดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเราจอมยุทธต้องไม่พลาดท่านผู้ชมฮะช่วงหน้าถ้าเป็นหลักการตลาดผมก็จะบอกมาแล้วละครับลดแจกแถมพร้อมโปรโมชั่นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเก็บตกควันหลงครม.เมื่อวานนี้มีอะไรมาอีกนอกจาก 10,000 บาทของกลุ่มเปราะบางช่วงหน้ามาฟังกันครับผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่มันมีกฎของมันนะผู้หมวดกูรู้จักแต่กฎหมายตำรวจกูรู้จักกฎหมายจับไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายไปถึงเวลาล้างบางอำนาจชั่วครับมึงยังอยากทวงความยุติธรรมคืนอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับกูจะปล้นทุกอย่างจากมันคืนจากซีรีส์ไทยยอดสตรีมถล่มทลายกับครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยสัตว์เสือทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้เชื่อเชื่อโมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ช่วงนี้การเมืองเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่มาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะอินไซต์ทุกไฮไลท์ในวงการไม่พลาดทุกข่าวสำคัญปล่อยลมไปแล้วเนี่ยวิ่งตามทุกความเคลื่อนไหวในสังคมเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับช่วงที่2ผมขอมาเริ่มที่ข่าวดีก่อนครับพี่เต่าครับท่านผู้ชมฮะราคาสินค้าเกษตรครับล่าสุดราคาสินค้าเกษตรโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นข่าวดีของผู้บริโภคแต่ก็เป็นผลดีและเป็นผลบวกต่อเกษตรกรแน่นอนครับโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้อมูลล่าสุดนะครับจากสสค.ระบุว่าแนวโน้มราคาข้าวไทยยังคงสดใส7เดือนแรกของปีนี้เพิ่มทั้งปริมาณและมูลค่าจากปัจจัยหนุนของค่าเงินบาทที่ครึ่งแรกของปีอ่อนค่านะครับซึ่งล่าสุดรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาการส่งออกข้าวในปีนี้ว่ามีทิศทางที่เป็นบวกครับราคาข้าวในช่วง9เดือนที่ผ่านมาข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 14,813 บาทสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี66ประมาณ 4.09% นะครับข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ปทุมธานี1ก็สูงขึ้น 7.35% ข้าวเปลือกเหนียวก็สูงขึ้น 2.98% ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ก็สูงขึ้นเกือบ 4% นะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกข้าวในช่วง7เดือนมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยเทรนด์โดยแนวโน้มแล้วเนี่ยค่อนข้างดีครับแต่ท่านผู้ชมฮะต้องบอกตรงๆว่าในช่วงไตรมาส4หรือตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส3เราอาจจะประสบปัญหาหนึ่งก็คือค่าเงินบาทแข็งค่าใช่นะครับหลายคนก็อาจจะกังวลว่าจะกระทบต่อเรื่องของการส่งออกหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราไปดูประเทศที่เป็นคู่แข่งเรานะเขาก็แข็งค่าเหมือนกันนะเพียงแต่น้อยกว่าเราแค่นั้นเองนะครับก็รอดูว่าไตรมาส4เนี่ยจะเป็นยังไงตัวเลขออกมาใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยเทรนแล้วราคาข้าวภาพใหญ่ดีครับไปดูอีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้ผมเก็บตกจากควันหลนของครม.พี่เต่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของที่เรากำลังจะรายงานข่าวเนี่ยนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันจะมีการตลาดอ่ะฉันให้เงิน 10,000 คุณแล้วนะคราวเนี้ยฉันจะช่วยอะไรบ้างเหมือนหลักการตลาดเลยนะเหมือนหลักการตลาดเลยนะก็มองได้แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าใช่นะครับตอนนี้ล่ะฮะรอฟังนะครับล่าสุดทางครม.เห็นชอบงดเก็บค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนและลด 30% ในงวดตุลาคมครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมอนุมัติฟื้นฟูช่วยเหลือลูกหนี้ธ.ก.ส.ระยะ 2-3 พร้อมสั่งศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แอปทางรัฐในการรายงานตัวแบ่งหน้าที่อาสาสมัครนะครับ
ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวภายหลังการประชุมครม.เมื่อวานนี้ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการช่วยเหลือค่าไฟแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยเดือนกันยายนจะไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและในเดือนตุลาคมจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 30% ครับโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและล่าสุดครม.ยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับสำหรับมาตรการการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลในระยะ 2-3 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูของลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับนายกกล่าวต่อครับหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจึงได้สั่งกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะอนุกรรมการอคสและสปชดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะใช้แอปทางลัดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพื่อใช้ในการรายงานตัวของอาสาสมัครเพื่อมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันนะครับส่วนการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เลื่อนจากเมื่อวานบ่ายวันนี้ออกไปก่อนนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเยอะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมซึ่งรัฐบาลต้องเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติครับไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยคลังครับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเยอะโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมครับล่าสุดนี้ผมเองก็อยู่เชียงใหม่ก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วครับก็ต้องรัฐบาลก็ต้องเร่งรัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของภัยพิบัติด้วยนะครับเรื่องของไอ้กระบวนการในการประชุมเนี่ยคงจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ครับไม่ได้ช้าไปมากครับคณะกรรมการในชุดก่อนตั้งแต่ท่านเศรษฐาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันยุตินะครับก็มีกลไกทางส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าก็คือการตั้งชุดใหม่มาประชุมกันให้มันเป็นกิจจลักษณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยการเติมเงิน 10,000 บาทก็ราบรื่นนะครับก็เดินหน้าแน่นอนจบละนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราก็เห็นสภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้มันครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมฮะสรุปแล้วเมื่อวานประชุมครม.เนี่ยก็คือเรื่องนึงมีการจัดประชุมครม.อันนี้ชัดเจนนะฮะครับอันที่สองแทนที่จะมีเรื่องของครม.เรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีเรื่องภัยพิบัติก่อนฮะทางครม.เขาก็เลยมาสรุปกันว่าในเรื่องของภัยพิบัติจะมีการช่วยอะไรกันบ้างนะครับส่วนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมีระดับต่อไปประมาณนี้เมื่อวานนี้ถูกไหมก็โดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าก่อนรวมถึงเรื่องของมาตรการอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของงบสนับสนุน EV ที่กระทรวงการคลังขอมานะครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยตัวจักรสำคัญในการเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศก็คือการแต่งตั้งยกย้ายในกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ถ้าจะไม่ผิดมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังครับหลักๆเลยเนี่ยน่าจะประมาณสัก 5-7 ตำแหน่งในกระทรวงการคลังซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญทั้งนั้นโดยเฉพาะยิ่งกรมภาษีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานก็ครบถ้วนฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับไปอีกเรื่องนึงครับนี่ก็อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนะฮะก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดเฉพาะสายสีแดงย้ำนะฮะไม่ใช่ตลอดทุกสายนะฮะตอนนี้เฉพาะสายสีแดงนะครับจะมีการเพิ่ม 50% หรือเปล่าและจะมีการต่อชงครม.ว่าสุดท้ายแล้วจะมีการต่ออายุ20บาทตลอดสายหรือไม่พี่เต่าเชิญครับคือตั้งแต่เมื่อประมาณ11เดือนที่ผ่านมาครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเก็บค่ารถค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงเพราะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย20บาทตลอดสายต้องเรียนก่อนว่าสายสีแดงเนี่ยเป็นสายชานเมืองตลิ่งชันไปไหนนะตลิ่งชันไปรังสิตมันมี2สายเป็นสายที่เชื่อมจากชานเมืองเข้ามาในเมืองนะผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อยครับเฉลี่ยเนี่ยวันละประมาณ10,000กว่าคนไม่ถึง 20,000 ครับก็เลยสั่งการให้เก็บ20บาทตลอดสายได้ผลแฮะเฉลี่ยแล้วเพิ่มมาประมาณเท่าตัวคนใช้เยอะขึ้นใช่นะครับก็เลย
มีดำริว่าจะต่ออยู่ไปอีก1ปีถ้าไปอีก1ปีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็ไปทันกับการรวมทุกสาย20บาทตลอดสายพอดีถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนถ้าทุกอย่างเป็น นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะครับไปดูข่าวต่อไปฮะท่านผู้ชมฮะควันหลงเรื่องดอกเบี้ยโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวเศรษฐกิจโลกนะครับจะมีเรื่องนึงที่คุยกันทั่วโลกครับก็คือเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เราเรียกว่า FOMC ครับปรากฏว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ 0.50% ครับวันนี้มีควันหลงฮะคือเมื่อวานในช่วงสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยพอสหรัฐอเมริกาลงประเทศหลายประเทศก็มีแนวโน้มที่จะลงยกเว้นประเทศไทยต้องรอฟัง ไม่ได้บอกว่าลงไม่ลงนะ เดี๋ยวคุณจะมาเบรกผมอีกบอกไม่ได้ว่าลงไม่ลงแต่ต้องรอฟังอีกประมาณไม่เกิน3สัปดาห์แต่ล่าสุดนะฮะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศในโลกนี้เท่าไหร่มีควันหลงจากประเทศจีนฮะท่านผู้ชมฮะใครที่ติดตามเศรษฐกิจคงทราบดีเวลาเราดูภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยบางทีจีนอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปตามซีกโลกตะวันตกนะครับแต่ล่าสุดแม้กระทั่งประเทศจีนก็จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นฮะเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยก่อนที่จะเข้าวันหยุดยาวที่เราเรียกว่า Golden Week และเป็นที่รู้กันก็คือวันที่1ถึงวันที่10โดยประมาณของเดือนตุลาคมของทุกปีเขาจะมีการลดดอกเบี้ยก่อนนะครับหรือมีการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเพื่อให้คนไปเที่ยวไปคนให้ใช้ความสุขล่าสุดนะครับก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยเขาลดอัตราดอกเบี้ยซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาการซื้อคืนแทนนะครับเป็นการลดคล้ายๆอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ต้นทุนหรือในเรื่องของดอกเบี้ยของในประเทศจีนมีแนวโน้มในการปรับตัวลดลงครับนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในจีนแต่ทุกคนที่จะจับตาดูเรื่องดอกเบี้ยนะฮะพี่เต๋าฮะท่านผู้ชมฮะเขาไม่ได้ดูแค่จีนฮะตอนนี้เขากำลังจะดูควันหลงว่าถ้าสหรัฐอเมริกาลดครั้งที่ผ่านมา 50% ปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาจะลดอีก1ครั้งหรือไม่เพราะอะไรเขามองว่าหลายครั้งในอดีตเมื่อไปดูสถิติแล้วเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดกันเป็นเวลานานเช่น1ปี2ปีและขึ้นจาก0ไปถึง 5% เนี่ยประมาณ500เบสิสพอยต์เนี่ยนะครับมันมีโอกาสสูงที่ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งถึงทำให้เศรษฐกิจถดถอยเพราะฉะนั้นถ้าเขาลดอัตราดอกเบี้ยติดกันเนี่ยหลายคนกลัวว่ามันจะเกิดสัญญาณอย่างนั้นหรือไม่นั่นคือโจทย์ใหญ่แต่จีนครั้งนี้เนี่ยประกาศลดไม่ใช่เฉพาะลดตามสหรัฐอย่างเดียวแต่เพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยถูกนะครับนะครับและอันนั้นเนี่ยมันจะส่งผลถึงเราเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจในประเทศจีนดีขึ้นพอเข้าโกลเด้นวีคปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในบ้านเราก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มขึ้นครับนะครับล่าสุดเนี่ยผมมีตัวเลขนักท่องเที่ยวผมจะเปิดให้ดูสั้นๆนะครับขออนุญาตอ่านนิดนึงว่าในช่วงตั้งแต่1มกราจนถึง22กันยานี่ล่าสุดเลยนี่คือดอกเบี้ยไอ้จำนวนนักท่องเที่ยวในไทยครับผมเป็นยังไงประมาณ25ล้านคนเศษครับนะครับรายได้เนี่ย 1.188 ล้านล้านบาทครับนะครับ5อันดับแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยประมาณ5ล้าน1แสนคนนะถามเนี่ยถึงบอกว่าทำไมถึงสำคัญครับนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นมาเลเซีย 3.6 ล้านคน3อินเดีย 1.4 4เกาหลีใต้ 1.3 และรัสเซีย 1.1 ล้านนะแล้วทั้งปีตั้งเป้าไว้นักท่องเที่ยวเท่าไหร่ประมาณ35ล้านนี่ล่ะสิผมมานั่งคิดนะเมื่อกี้ข้อมูลถึงเท่าไหร่กันยายนถึง22กันยาล่าสุดเลยก็ตีว่ากันยายนแหละก็เหลือเดือน10เดือน11เดือน12เฉพาะไตรมาสที่4 4เดือน3ไตรมาสเนี่ยผ่านไปแล้ว25ล้านครับขาดอีก10ล้านมันจะไหวไหมนั่นเป็นงานคือไตรมาสสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมครับจะเป็นไตรมาสที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มเยอะที่สุดครับเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นแต่ถ้าลองคิดดู3ไตรมาสผ่านมามันไปแล้ว25ครับตั้งเป้าไว้35ครับจะไหวไหม10ล้านหรือแค่3เดือนเดือนละ5ล้านมันไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวแต่มันรวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็ต้องจับตาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงต่อเนื่องกันจากเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวครับล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวคุณสรวงเกิดไอเดียใหม่ไอเดียอะไรไปตอบรับกับสิ่งที่เรานำเสนอเมื่อวานเรื่องของ negative income tax ครับก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้
ผู้ประกอบอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบสวัสดิการของรัฐเพื่อแลกกับการอยู่ในระบบภาษีครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับกลุ่มที่เป็นเป้าหมายที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งเอาไว้เนี่ยหนึ่งคืออาชีพการอิสระครับนะครับอาชีพที่สองอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะครับก็คือท่านบอกว่าเป็นอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์คืออะไรอธิบายหน่อยเซ็กเวิร์กเกอร์นะผมว่าคุณเข้าใจแหละเหรอไม่พอดีท่านผู้ชมทางบ้านบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการพิเศษพิเศษนะครับโดยมีลายเส้นแบบถูกต้องเหมือนต่างประเทศเอาตรงๆเลยคือถ้าจะให้เป็นแบบนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตที่แบบนี้เขาใช้ทับศัพท์ไงเขาเลยเขียนว่าเซ็กเวิร์กเกอร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ข้ามไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับว่าคืออาชีพไกด์อิสระหรือฟรีแลนซ์เนี่ยอันนั้นมันยังง่ายนะครับอันนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาจับมารวมอยู่ในลงทะเบียนซะก็จ บแต่ผู้ประกอบการอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในระบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องมีการขั้นตอนอะไรประสานอีกเยอะแยะมากมายเพราะต้องยอมรับว่าเดิมเนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายในบ้านเราเป็นยังไม่ถูกกฎหมายและยังไม่เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจับตาดูครับท่านผู้ชมผมไปสั้นๆเลยฮะข่าวสุดท้ายควันหลงฮะก่อนหน้านี้เราได้ข่าวว่าราชเทวีสมาคมจะมีการยื่นทำเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรล่าสุดมีข่าวแว่วๆมาครับพี่เต่าครับเขาบอกได้ที่แล้วหนองจอก 3,000 ไร่จะมีสนามม้าและสถานบันเทิงครบวงจรผมพยายามครับพยายามนึกภาพอยู่นะว่าพื้นที่ 3,000 ไร่เนี่ยใหญ่นะเออแล้วหนองจอกอยู่ตรงไหนแต่หนองจอกเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างเยอะมากหรือจะอยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬาของกทมเหรอขนาดนั้นเลยแปลว่าคุณรู้แล้วสิว่าเป็นพื้นที่ของใครยังไม่มั่นใจ แต่ว่าพื้นที่ตรงใกล้ๆสนามกีฬากทมซึ่งเคยไปเนี่ยตรงนั้นมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรครับนะครับอ่ะชัดเจนลองจับตาดูกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะก่อนปิดรายการอย่าลืมนะฮะกลุ่มเปราะบางวันนี้ชุดแรกท่านต้องได้เงิน 10,000 บาทแล้วนะครับคนที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วย0นะครับและภายใน5วันกลุ่มเปราะบางท่านจะได้ 10,000 บาทครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับและแสดงความดีใจด้วยสำหรับท่านที่ได้นะครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ